เหตุผลสามัคคีให้ฟังความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขอย่าว่าแต่คนอื่นไกลเลยเฉพาะตัวของเรานี่แหละสามัคคีพร้อมเพียงกันเมื่อไหร่ก็อยู่เย็นเป็นสุขคนอื่นเอาเถอะถ้าหากว่านอกจากตัวเข้าไปของตัวเข้าไปแล้วของเราแล้วไม่ต้องกล่าวมันต้องความสุขแน่นอนแต่แปลกความสามัคคีของคนเราของตัวของเรานั้นมันพร้อมเพียงกันแต่ไหนแต่ไรมาไอ้อวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนที่เราประกอบการงานที่เราใช้อยู่ที่เรียกว่าเราใช้เรียกว่าเราใช้คำว่าเราใช้นั่นคือยังมีกะมีใจอยู่ฉันใช้ตาเห็นรูปรู้สึกว่ารูปมันดีก็ดีรูปชั่วก็ดีหยาบละเอียดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเห็นตานั้นไม่ได้ก้าวกายถึงหูตาไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเสียงและไม่ดมกลิ่นทำงานหน้าที่เดียวแต่ตาทำหน้าเห็นรูปอันนี้ก็ได้ชื่อว่าสามัคคีอันหนึ่งของตาธรรมดามันมี6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าตานั้นมองสิ่งใดกระทบรูปเสียงไอ้รูปขึ้นมาแล้วมันจะต้องเพ่งดูแต่รูปให้เข้าใจถึงเรื่องรูปรูปดีรูปชั่วรูปหยาบละเอียดนั่นทำหน้าที่ของตาไม่ได้แข่งแย่งซึ่งกันและกันอันนี้เรียกว่าสามัคคีไม่ได้แข่งแย่งทำหน้าที่ของตนแต่เฉพาะของตนนั้นเรียกว่าสามัคคีหูคะนี่ฟังเสียงเสียงดีเสียงชั่วหยาบละเอียดสารพัดทุกอย่างนะที่เป็นบรรดาเสียงนะก็ทำหน้าที่เฉพาะเสียงไม่ได้ไปดูรูปอีกหูไม่ได้ดูรูปนั่นก็ได้ชื่อว่าสามัคคีของหูจมูกและขานี่ก็เหมือนกันทำหน้าที่ของตนทุกอย่างบรรดาที่กินเหม็นกินหอมสารพัดทุกอย่างจมูกต้องดมหมดทั้งนั้นจมูกนี่อาจจะลำบากกว่าเพื่อนก็ได้กินเหม็นก็ดมกินหอมก็ต้องดมตานั้นยังพอยังชั่วหน่อยคันไม่ดีตาไม่ดีคันรูปไม่ดีก็หลับตาเสียแล้วไปหูนั้นก็จุกออกพอได้คันเสียงไม่ดีแต่จมูกนี่อุดไม่ได้เด็ดขาดต้องดมตลอดเวลาดาที่ปิ่นนี่แล้วจะเหม็นน้ำหอมเท่าไรก็ต้องอดตอนนั้นน่ะต้องดมตอนนั้นน่ะดมอยู่นั้นเรื่อยไปถ้าหากว่าไม่ดมคือมันมีลมหายใจก็จะต้องตาย
ลำบากกว่าเพื่อนทั้งหน่อยลีนก็เหมือนกันด่ารสหวานรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มอะไรต่างๆทุกอย่างต้องอาศัยรสต้องอาศัยลีนสิ่งอื่นมาเลยทำแทนมาแดกเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวหรืออะไรต่างๆอร่อยหรือไม่อร่อยเอาอื่นมาแทนไม่ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการรีดน่ะรสชาติต่างๆกายสนับพังทุกสิ่งทุกส่วนของร่างกายต้องสัมผัสโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งต้องอาศัยกายรับทำหน้าที่ทุกอย่างคราวนี้ใจนะคราวนี้มโนคือความคิดความนึกน้อมมโนแปลว่าความนึกความน้อมนั่นที่ใจนึกน้อมไปนั่นนะอะไรจะปกอะไรจะปิดไม่ได้เด็ดขาดต้องทำตามหน้าที่ของใจน้อมไปในสิ่งดีคิดในสิ่งชั่วหยาบละเอียดอะไรทุกอย่างอาศัยใจในคนนึกน้อมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นทั้งหกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าประตูทั้งหกก็ได้เปิดประตูแต่ละประตูลับเอาสิ่งต่างๆตามหน้าที่ของตนแต่ละอย่างเรียกว่าประตูทั้งหกให้มันสลับซับซ้อนกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนความพร้อมเพียงของร่างกายต้องพร้อมเพียงกันอย่างนี้ทำหน้าที่ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันด้วยตาก็ไม่ทะเลาะกับหูหูก็ไม่ทะเลาะกับตาจมูกก็ลิ้นกายใจต่างไม่ทะเลาะกันทั้งนั้นทางคนซื่อสัตย์จริตทำหน้าที่ของตนกายยังอุดมสมบูรณ์กายยังปกติกายซึ่งไม่มีการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันและกายก็ไม่เจ็บไม่ป่วยอันอาการทำหน้าที่ของตนแล้วทุกชิ้นทุกส่วนเรียบร้อยหมดทุกอย่างอย่างว่าตาคันนี่มันไม่ทำหน้าที่แล้วคันนี่อย่างว่าเจ็บตาอย่างนี้เป็นต้นติดตาต่อตาแดงและทุกอย่างหรือว่าตาบอดหูหนวกหรือว่าลิ้นมันเป็นแผลหรือว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นกลางหรืออะไรต่างๆมันไม่รับรสชาติเหล่านี้เป็นต้นมันบกพร่องมันไม่ทำหน้าที่ของมันความสามัคคีมันก็ไม่มีความสามัคคีมีก็ต้องทนทุกข์ทรมานลำบากเหมือนกันแล้วก็ขานี้เช่นตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นก็แปลกเหมือนกันเนี่ยทำไมยังชอบเอาไว้ที่เดียวกันไม่อยู่ห่างไกลกันเลยอยู่เฉพาะหัวนี่จ้ะวนเวียนอยู่เฉพาะหัวนี่เท่านั้นน่ะมันแปลกเลยคนเราก
กายนั้นทั่วไปหมดใจก็เฉพาะโดยส่วนมากคือประสาทสำหรับให้คิดให้นึกก็เฉพาะหัวนี่เหมือนกันไม่รวมอยู่แห่งเดียวกันหมดเห็นจะเป็นเพราะว่ามันจะใช้ง่ายกันมั้งมันจะมารวมเข้าไว้ใกล้ๆกันถ้าอยู่ไกลก็มันลำบากมันใช้ยากเอามาใกล้ๆกันนี่รวมกันแห่งเดียวกันนั่นมันใช้ง่ายสบายธรรมชาติแต่งมาเห็นจะเป็นอย่างไรของความพร้อมเพียงสามัคคีของร่างกายต้องเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้สิ่งอื่นเนี่ยคราวนี้บุคคลอื่นเนี่ยทั่วไปหมดถ้าหากว่าทำหน้าที่ของตนนะคราวนี้แต่ละคนละคนไม่ก้าวก่ายกันแล้วกันมันก็เรียบร้อยเป็นไปด้วยความสงบความพร้อมเพียงในที่ใดที่นั้นย่อมได้ความสุขในบุคคลใดย่อมได้ในบุคคลนั้นย่อมได้ความสุขในบุคคลใดในหมู่ใดในคณะใดหมู่นั้นคณะนั้นย่อมได้ความสุขแม้แต่ธรรมะที่เป็นของละเอียดลึกซึ้งเข้าไปหากว่าสามัคคีรวมกันได้ก็สำเร็จมรรคนิพพานอย่างท่านพูดถึงเรื่องมรรคทั้ง8มาทิฏฐิสังกัมมาสังกัปโปวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะอะไรต่างๆทั้ง8นั่นน่ะรวมลงเป็น1เมื่อไหร่แล้วเรียกว่ามัคคสมังคีในนั่นในชื่อว่ามัคคสมังคีรวมเป็นหนึ่งเรียกว่ามัคคสมังคีนี่เป็นมัคที่จะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานมันต้องรวมกันเสียก่อนถ้าหาก็ไม่ร่วมกระจัดกระจายกันอยู่มันก็ไม่เป็นมรรคมันก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานพุทธศาสนาทั้งปวงหมดรวมมาควมว่าต้องมีการรวมโพธิปัจจะธรรม37สีประธานสี่สมาประธานสี่ที่หาพระราหาโพธิสมเจตอาทางกิจกรรมแปดขั้นกระจายกันอยู่โดยไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานโพธิปัจจะธรรมทั้ง37นั้นมารวมลงแห่งเดียวมารวมลงเป็นอันเดียวเหมือนกับผู้พิพากษาไปสืบถ้อยสืบความทุกแห่งทุกคนใกล้ๆสัพพทุกอย่างไปสืบมาได้แล้วสักขีพยานเพียงพอแล้วนั่งบัลลังก์ประกาศในที่เดียวเลยประกาศตัดสินเลยจึงสำเร็จถ้อยความอันนั้นจึงสำเร็จชั้นเดียวกับมัดชั้นเดียวกับรวมสามัคคีเหมือนกันธรรมที่ว่ารวมมันนั่นนะปฏิบัติไปทุกสิ่งทุกอย่างเดินป่าโดนลึกขมูลไปเนื้อลองใจสารพัดทุกอย่างไปที่ไหนที่ไหนก็เอาเถอะไปหามัดไปหาความวิเวกไปหาความสงบไปหาความสุขไปหาอะไรก็ไปหาเถอะแล้วมันรวมเข้าที่ใจรวมเข้าที่ใจ
ลงถึงอัปปนาสมาธินั่นแหละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่เคยพูดเสมอว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกก็อันเดียวกันสงสัยปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างสัญญาอารมณ์ทั้งปวงอันนั้นยังไม่กระจัดยังกระจัดกระจายยังไม่รวมกันเราพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นอุปสรรคของการภาวนามันเป็นเรื่องยุ่งเรื่องเหยิงโดยสาระสิ่งทั้งปวงหมดที่คิดนึกต่างๆปรุงแต่งปวงหมดรวมเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือใจลงอันเดียวแล้วคราวนี้เป็นใจนะคือตัวอัปปนานั่นเองรวมเป็นใจเข้าถึงอัปปนานั่นเองเป็นอันว่าถึงที่สุดของพุทธศาสนาจะว่าชั้นใดก็ตามเถอะจะว่าชั้นมรรคนิพพานชั้นใดก็ตามแล้วแต่อุบายปัญญาของตนแล้วแต่ปัญญาของคนนั้นแต่ว่ามันรวมมงแห่งเดียวทัดฉินต้องแห่งเดียวอันนั้นเรียกว่าศาสนารวมถ้าหากศาสนาไม่รวมแล้วยังไม่ทันถึงพุทธศาสนาที่แน่นอนก่อนยังกระจัดกระจายอยู่ยังตัดชิ้นไม่ได้รวมจริงนะพวงมดคือความคิดความอ่านใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องเอาไกลหรอกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเห็นได้เป็นอุปสรรคแก่การภาวนาละปล่อยวางหมดแล้วมันหักรวมลงเองแบบนี้คำว่ารวมในที่นี้นั่นพูดเฉยๆแล้วอาการที่ว่ารวมในที่นี้นะกับอาการที่มันรวมจริงๆจังแปลกต่างกันมันรวมจริงๆจังแล้วมันไม่คิดนึกปรุงแต่งมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีอดีตอนาคตลงปัจจุบันเลยและไม่ได้นึกคิดว่าเราจะรวมหรือเราจะหยุดนิ่งเราจะเป็นเอกตาไม่ต้องคิดมันหากเป็นของมันเองโดยอัตโนมัตินั่นจะค่อยเป็นจริงผู้ที่ภาวนาเป็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วเรื่องนั้นจะค่อยพูดถูกจะค่อยเข้าใจได้ถ้าหากไม่เป็นไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะพูดให้ถูกถึงพูดอยู่นี่ก็พูดไปงั้นแหละแต่ฟังยากที่จะเข้าใจทั้งเรื่องนั้นเพราะตนไม่เป็นอันที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องไปเฉยๆนี่แหละจิตรวมจิตหยุดจิตนิ่งจิตเป็นสมาอัปปนาสมาธิงั้นเนี่ยว่าตามแนวไปเฉยๆนี่แต่ความเป็นจริงของตนแล้วไม่มีใครพูดได้พูดได้จะเห็นได้เฉพาะตนเองการปฏิบัติกรรมฐานมันต้องเป็นอย่างนั้นคือว่าหัดพิจารณาเรื่องอารมณ์ต่างๆเราคล้องเราผูกเราพันในสิ่งใดๆพิจารณาให้รู้เรื่องหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนถอนแล้วถอนจากสิ่งหลายแล้วเนี่ยมันรวมเข้ามานั่นวิธีรวมก่อนที่จะรวมมันต้องเห็นโทษสิ่งทั้งปวงหมดที่มันคิดมันนึกสงสัยไปในกิจการงานสารพัดทุกอย่างภาระทุกประการคิดถึงโน่นถึงนี่อะไรต่างๆนั่นน่ะเห็นเป็นโทษเห็นเป็นภัย
ันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นภัยใหญ่โตของฐานจิตไม่รวมถ้าเน้นโทษแล้วมันก็รวมไปสิมันก็วางก็ถอนหมดไปสิแล้วเข้ามาเป็นเข้ามาอยู่จิตอันเดียวใครเป็นคนคิดใครเป็นคนนึกสงสัยติดพันผูกพันอะไรต่างๆเหล่านั้นค้นหาตัวจิตคือเห็นจิตผู้นั้นน่ะไปคิดไปสงสัยในการสงสัยก็วางหมดนั่นเหลือที่จิตอันนั้นในวิธีรวมวิธีรวมเข้ามาก็อย่างที่วายฟังอย่างวิภาคษาไปสืบสวนคดีต่างๆใกล้ไกลอะไรต่างๆรวมคดีหมดจึงค่อยมาตัดสินในที่เดียวคือนั่งบันดังอ่านประกาศนั่นวิธีรวมคราวนี้ไม่ได้รวมเหมือนกันอยู่เสมอมันต้องออกไปอีกคันเมื่อมันรวมนั้นกับอย่างมากก็ได้ชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วมันค่อยออกไปอีกคราวนี้ออกก็ไม่ได้แกล้งให้ออกแต่มันออกไปเองคือมันเคยชินเสียแล้วการที่คิดนึกสงสัยสารพัดทุกอย่างอันนั้นมันเคยคิดมาจนเป็นภพเป็นชาติอันที่จะเกิดก็จะเกิดชาติเพราะนั้นแหละเพราะมันคิดมันสงสัยนะมันก็เลยออกไปตามเรื่องไปตามภพตามชาติของเก่านะเราจะไปรวมเข้าไปอีกคราวนี้มันยากถ้ารวมไม่ได้ก็เตลิดเปิดเปิงไปใหญ่โตเท่าฐานถ้ารวมได้ก็นับได้ชื่อว่าเรารักษาจิตได้การภาวนาก็เท่านี้ไม่มีอะไรหรอกให้รู้จักรวมมันไม่รวมสักทีเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งมันจะรวมได้ครั้งเป็นคราวมันก็แสนยากที่สุดเนื่องว่าภพชาติมันยังยืดยาวเหลือเกินอยากจะสิ้นภพสิ้นชาติเห็นโทษทุกข์อยากจะถึงพระนิพพานโอ้โหมันไกลแสนไกลเรารวมไม่ได้เรารวมไม่ได้มันยังค่อยยังหลายชาติหลายภพเราเห็นได้ตรงนั้นเนี่ยท่านถ้ารวมได้บ่อยๆทีเขาจนกระทั่งได้ตลอดเวลารวมเวลาได้ก็ได้เวลาทุกเมื่อทุกยามอันนั้นเราก็ค่อยเห็นช่องเห็นทางบ้างว่าจะชินพบชินชาติจริงว่าการปฏิบัติมันยากแสนยากต้องอาศัยสำรวมสำรวมกายก็เพื่อให้รวมเขาตรงนั้นน่ะคําว่าสำรวมคือรวมนั่นแหละหมายความถึงจิตรวมนั่นแหละให้มันรวมเขาถึงจิตนั่นแหละสำรวมวาจาไม่ต้องพูดมากพูดแต่สิ่งจําเป็นพูดน้อยอย่าให้มันฟุ้งซ่านสำรวมใจคิดเฉพาะกรรมฐานเพ่งพิจารณาเฉพาะกรรมฐานเอามารวมในใจท่านยังให้สำรวมกายวาจาใจนะท่านสอนกรรมฐานนั่นคนที่ไม่เห็นภพเห็นชาติเรื่องจิตไม่รวมมันไม่เห็นภพเห็นชาตินั่นจึงเงินหลงเพลินลุ่มหลงจนไม่มีขอบเขตเราเป็นกรรมฐานทุกคนนะให้รู้จักสำรวมบ้างสิอย่าไปยุ่งกันมากนะวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างสงสัยไม่มีขอบเขตมันไกลหรือไกลอย
ี่นั่นจึงว่าการสำรวมเป็นของสำคัญที่สุดผู้ปฏิบัติกรรมฐานต้องรักษาหมู่นี้แหละเราไปหาฟุ้งสงสัยยิ่งไปใหญ่ไปโตในคำพูดเล็กๆน้อยเห็นทำไมเล็กน้อยก็ฟุ้งส่งไปเลยว่าต้นเก่งต้นวิเศษวิโสก็เลยไม่มีขอบเขตนั่งไกลนักอ้าวทำกรรมฐานให้สำรวมหน่อย